สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวมีพระรชาชสารไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐคิวบาและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารสแสดงความเสียพระราชาไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีกรณีเกิดเหตุผู้ขับขี่รถตู้ขับรถพุ่งชนประชาชนในเมืองมุนสเตอร์รัฐนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีเมื่อวันที่7เมษายนพุทธศัการาช2561ข้อความพระราชสารมีดังนี้ คณะท่านประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีกรุงเบอร์ลินข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเหตุรถตู้พุ่งชนประชาชนบริเวณหน้าร้านอาหารที่เมืองมึนสเตอร์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอยังท่านและผู้ประสบความสูญเสียที่ไม่อาจทดแทนได้จากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาพิไธยมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราังกูล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระหาราชหฤรไทยไปยังผู้สมเร็จราชการแห่งแคนาดากรณีเกิดเหตุรถตู้พุ่งชนประชาชนที่สัญจรบนถนนยังถนนยังสตรีตและถนนฟินอเวนิวในนคนรนโทรอนโตรัฐออนแทรีโอประเทศแคนาดาเมื่อวันที่23เมษายน2561ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านผู้สมเร็จราชการแห่งแคนาดากรุงออตตวาวา ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเหตุรถตู้พุ่งชนประชาชนที่ถนนยังสตรีตและถนนฟินอเบนิวในนครโทรอนโตทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากเหตุการณ์ร้ายแร,แรงครั้งนี้พระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรังกูล สเสด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอาเมนซาคิเซียนในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอารเมเนียคนที่4เมื่อวันที่9เมษายน2561ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนะท่านนายอาเมนซาคิเซียนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเมเนียกรุงเยรวาน ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบุญยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความปรารถนาดีระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันต่อไป พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยะวรางกูลสำเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอิวฮัมอาลีเยฟในโอกาสสาบันตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานสมัยที่4เมื่อวันที่18เมษายน2561ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านนายอิวฮัมอาลีเยฟ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจ j านกรุงบากูในโอกาสที่ท่านเข้ารับดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานเป็นสมัยที่4ข้าพเจ้าขอส่งคำำําอํานวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประสบความสําเร็จและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองภัยบณ์ของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบ i จาน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญง,งอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรามาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยัวรางกูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมิเกลมาริโอดิอาชกาเนลเบอร์มูเดชในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานสภาแห่งรัฐ และสภารัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐคิวบาคนใหม่เมื่อวันที่19เมษายน2561ข้อความพระรชาชสารมีดังนี้พระนท่านนายมิเกลมาริโอดิอาสกาเนลเบมูเดชประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐคิวบากรุงฮาวนานาเนโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีสาธารณรัฐคิวบา ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอํานวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประสบความสําเร็จและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐคิวบาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐคิวบาจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรามาพิไทยมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยัรางกูล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระรชาชสารแสดงความยินดีไปยังนายมูฮัมหมัดอับดุลฮามิดในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศสมัยที่สองเมื่อวันที่24เมษายน2561ข้อความพระรชาชสารมีดังนี้พระนท่านนายมูฮัมหมัดอับดุลฮามิดประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศกรุงทากา ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศเป็นสมัยที่สองข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ร่วมมืออันดีที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง กอบกับความปรารถนาดีและความเข้าใจร่วมกันจะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรามาพิไทยมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา9ก้นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังมูลนิทิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสพ่เปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาซึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้ใช้ที่ดิน326ตารางวาเป็นสถานที่จัดการเพื่อเป็นสถานที่ฟื้นฟูคนพิการทางสติปัญญาทุกระดับวัยและระดับความพิการแบบครบวงจรเป็นอาคารสูง8ชั้นรวมชั้นใต้ดินโดยชั้นที่7เป็นห้องประชุมใหญ่สำหรับทำกิจกรรมอเนกประสงค์ชั้นที่6ห้องฝึก ทักษะการดำรงชีวิตประจำวันของคนพิการทางสติปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สังคมชั้นที่ 5. ห้องกิจ,จก,กรรมอาสาสมัครตามโครงการพระราชดำริชั้นที่ 4. บริการด้านฝึกอาชีพแก่คนพิการทางสติปัญญาชั้นที่3ห้องกระตุ้นพัฒนาการต่างๆแก่คนพิการทางสติปัญญาเช่นกายภาพบำบัดบุรณาการประสาทสัมผัสพัฒนาทักษะการสื่อสารชั้นที่ 2. จัดเป็นห้องประชุมบริหารและห้องสมุดให้บริการทางวิชาการแก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปและชั้นที่1เป็นสำนักงานบุรณนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีอาคารร้านค้าเช่นร้านปัญญาคาเฟ่จำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ผู้พิการทางสติปัญญาไว้ผู้ใหญ่ใช้ในการฝึกปฏิบัติเพื่อประกอบเป็นอาชีพในอนาคต สำหรับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัธภรมก็ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2505เพื่อดำเนินงานพัฒนาและฝึกอาชีพแก่ผู้พิการทางสติปัญญาให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้การป้องกันภารระวะการบุกร่องทางสติปัญญาโดยมีการอบรมอาสาสมัครทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาในชุมชนปัจจุบันมีหน่วยงานของมูลนิธิตั้งอยู่ในทุกภูมิภาครวม10แห่ง เพื่อดำเนินงานช่วยพัฒนาคนพิการทางสติปัญญาในประเทศให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาลที่ขาดโอกาสซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า65จังหวัด เวลา10นาฬิกา33นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณสลาดุสิดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2561ของคณะกรรมการบริหารบุรณนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระราช,ชูปธัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนีโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิ รายงานจิตกิจการและผลการดำเนินงานของบุรณนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ประจำปี2560รายงานการดำเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ทั่วประเทศรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์จังหวัดนนทบุรีและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างหอชมเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดบูรณนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการก่อสร้างและดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร่วมกับจังหวัดที่ตั้งของสวน โดยเป็นส่วนสาธ,ธารณะที่รัฐบาลสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระสีนาคารินทาราบรมราชชนนีเนื่องในโอกาสเจริญพระชนามายุ80พรรษาเมื่อปี2523โดยสร้างในเขตการศึกษาทั่วประเทศเขตละ1นสวนรวมจำนวน12แห่งปัจจุบันมีสวนสมเด็จพระสีนขรินทร์รวม13แห่งตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดเศรีสะเกดพระนครศรีอยุธยา ร้อยเอ็ดฉะเชิงเซาพิจิตรสกลนครเชียงรายการจนบุรีพังงาชุมพรนนทบ,บุรีปัตตานีและที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างขึ้นเมื่อปี2527เพื่อเฉลิมพระเกียรตสิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเรื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ84พรรษา สมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลบัรจุศพพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาพรเย็นเชียวมหาเถระ วันนี้เวลา17นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระอริยะองศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปารินายกเสด็จไปยังวัดปรมราชาการจนาพิเศษอนุสรคณะสงฆ์จีนนิกายรังสันหรือวัดเลนิงยี่2อเภอบางบัวทองจััวดหนนทบ,บุรีจงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลบรรจุศพพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาพรเย็นเชียวมหาเถระ อดีตรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายและอดีตเจ้าอาวาสวัดมัดงกรกัมลาวาดหรือวัดเลนิงยีซึ่งมรณาภาพเมื่อวันที่25ตุลาคม2558เนื่องจากลำไส้อักเสบและขาดเลือดสริอายุ72ปีพรรษาที่55พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาพรเดิมชื่อสุทธิธรรมโพธิวิสุทธิธรรมเกิดเมื่อปี2486ปิบิดาและมารดาชื่อนายยุนฮะแทจียมและนางชิวเกียวแทลี่ เริ่มบรรพชาเป็นสัมานเณรคณะสงจีงนนิกายเมื่อปี2502ที่สำนักสงหลับฟ้ากรุงเทพมหานครและอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ในปี2503ที่วัดโพเย็นอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัดโฮแจ้งมหาเทระเป็นพระอุปชา ซึ่งได้ตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมจนแตกฉานเคร่งครัดในระเบียบวิน,นัยและชอบการกุศลจนเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของพระสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนโดยได้อุทิศตนในการบริหารงานพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์มาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในปี2523ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวารูปที่9ต่อมาในปี2530ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย และในปี2542ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ ผู้ว่ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจะนะที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนแจังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา15นาฬกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมให้นายสุรพร,พร,พรพร้อมมูลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจไปมอบแก่สิบตำรวจตรีพศวรรจันทรุขและสิบตำรวจตรีเจษดาพรหมรัตน์ตำรวจสถานีตำรวจปูทอนจันแนะที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายเล่าปางระเบิดขณะเดินทางกลับจากปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบล้างเผืออที่บริเวณบ้านกูมุงหมู่สองตำบล้างเผือกออำเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่10พฤษภาคม2561 และเขรับการรักษาพยาบาลณนโรงพยาบาลณราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสอย่างความปลื้มนปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสนองพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกมัวเหล่ามีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนายอนสิทธิ์สัมพันธรัน์ ผู้ราชการจังหวัดลำพูนนำพน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า100ร้อยคนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงแม่น้ำกวงตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจลงน้ำกวงลงมือลำน้ำกวงศาสตสไร้ผักตบชวา โดยกำจัดปักตบชวากำจัดวัชพืชตั้งแต่บริเวณสะพานท่านางเทศบาลเมืองลําพูนไปจนถึงฝายวังทองในเขตตําบลเมืองง่ารวมระยะทาง2กิโลเมตรเพื่อให้ลําน้ำแม่กวงไร้สิ่งกีดขวางทางน้ํา ทำให้น้ำไหลผ่านสะดวกและมีภูมิทัศน์ที่สวยงามอันเป็นการสนองพระราชบับายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมในการทําความดีเพื่อส่วนรวมอีกทั้งรัฐบาลได้กําหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้าโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดช,ชอบหลักในการดําเนินการในแต่ละจังหวัดซึ่งจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำที่สำคัญตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมบริเวณสองฝั่งแม่น้ำตลอดสายไม่อย่างต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีวันนี้ที่บริเวณถนนชุมชนตำบลไม้งามอำเภอเมืองตากจังหวัดตากพลตรีนรัตสิงประภากร ผู้บัญชาการหมือนททนหารบกที่310นำกำลังพลไปร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไม้งามประชาชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรวมจำนวนกว่า300คนในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนชุมชนตลอดสายระยะทาง1กิโลเมตรกิจกรรมดังกล่าวนอกจากเป็นการขับเคลื่อนโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจตามพระราชบายญัตสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายจัดการขยะมูลฝอยปรับภูมิทัศน์ถนนในชุมชนให้สะอาดมีระเบียบสวยงามให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านทางอีกทั้งเป็นการสร้างเสริมวินัยและสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดของถนนสาธารณะร่วมกันทำให้เกิดความสามัคคีปรองดองระหว่างหน่วยงานทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและคนในชุมชนอีกด้วย และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับข่าวคำ